สวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสเรด็ีวครับๆเห็นแต่หลอดไฟวันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าสวนไปชมสวนผักกันค่ะโอเคพร้อมยังเดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวฝนก็ตกวิ่งเข้าวิ่งออกสวัสดีครับนี่สีขาวนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นส่วนที่แม่จ๋าปลูกไม้นะคะปลูกไม้ทั้งหมดเลยเราก็อันนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่เขาขยายให้เราเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่จ๋าเพิ่งปลูกนะคะนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกนู่นแนวรั่วตรงนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกอีกนะคะก็ค่อยๆขยับขยายค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งอันกระเทียมป่าของเฮาค่ะคุณผู้ชมกระเทียมป่าของเรามาแล้วนะคะเบิ่งพึ่งมาตอมกินน้ำหวานมาเบิ่งกระเทียมป่าที่อยู่แถวนี้นะคะนี่อันนี้คือไม้ดอกสีม่วงนะคะที่เป็นใบเรียวๆเล็กๆแม่จ๋าขยายออกมาแถวนี้เนาะแล้วก็ใบใหญ่ๆอันนี้คือกระเทียมป่านะคะเกิดแล้วค่ะพี่น้องนี่เวลาเขามีดอกก็จะงามนะคะกินสดเอาไปลวกเอาไปเฮ็ดซุปเฮ็ดหยังก็ได้หมดเขาจะคล้ายๆผักแปนบ้านเฮานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้เป็นผักซีนะคะที่ว่าแม่จ๋าวานไว้แล้วก็เขาเหมือนแบบว่าลากเขาลอยนะคะแล้วก็เขาทีกันนะคะแม่จ๋าก็เลยจับแยกออกนะคะนี่เอามาปลูกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นผักที่แม่จ๋าปลูกไว้ตั้งแต่บ่ทันหนาวนะคะก็เหลือประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมผักบางอย่างรอดหนาวเนาะนี่นะคะผักกาดงามๆค่ะนี่น้องอเล็กเพิ่นเคลียร์ดินใส่ให้อันซอยพ่นดินเพิ่นก็เคลียร์ดินมาใส่อันผักนะคะก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวเข้ากับอันนี้นะคะนี่ก็จะมีอันนี้นะคะที่แบบต้นเขายังเล็กอยู่แม่จ๋าจับแยกบ่ทันได้เดี๋ยวรอให้เขาโตสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแยกออกนะคะส่วนอันนี้อยู่นี่ข้าเจ้าจะเอิ้นแบบเหมือนเป็นบัวดินนะคะบัวดินบ้านเฮานั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาจะมีหลากหลายสีมากๆนะคะนี่แต่ว่าแม่จ๋าอยากได้ก็คือว่าอยากเน้นสีม่วงนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆปลูกค่ะค่อยๆปลูกไปเนาะแล้วก็ไม่อย่างอื่นนะคะนี่ไม้ดอกอันนี้คือไม้ดอกที่เป็นหัวเนาะนี่นะคะแม่จ๋าถึงบอกว่าเวลาเขาปลูกไม้หัวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นมาละลายนะคะเขาก็จะมาก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ดอกเช่นกันเนาะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นดอกเหลืองๆส่วนอันนี้นะคะจะเป็นดอกสีแดงๆนะคะนี่เริ่มจะมาแล้วอันนี้คือพอหิมะหมดเนาะดอก2 อย่างนี้เขาก็จะมาก่อนเพื่อนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกค่ะให้อากาศร้อนกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีดอกให้เราเห็นค่ะสีแดงกับสีเหลืองค่ะสำหรับตรงนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระเทียมกับหอมเนาะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดใบแห่งใบเหี่ยวออกนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะเริ่มแตกนอแตกยอดไม้ขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดใบแห่งใบหยังออกนะคะให้เขาแบบดูดีจักหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะหอมและกระเทียมนะคะส่วนอันนี้คะน้าใบหยิกนะคะกำลังแตกยอดขึ้นค่ะแม่จ๋าเอาไม้มะขามไว้เพราะว่ากิ่งเขาโหน่มนะคะอันนี้2 ปีแล้วนะคะสำหรับต้นนี้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนู้นแควม่วงนะคะก็2 ปีแล้วเช่นกันนะคะไม่ตายค่ะและปีนี้คือเราปลูกเยอะมากค่ะนี่นะคะคะน้าใบหยิกสีม่วงเนาะเขาบอกว่าสารประโยชน์จะเยอะกว่าสีเขียวนะคะก็คือปีนี้แม่จ๋าเน้นเลยนะคะเฉพาะแบบนี้เพราะว่าทําไมถึงเน้นก็เพราะว่าเขาปลูกคือเอาทิ้งไว้ข้างนอกได้เลยเขาไม่ตายนะคะหินมาละลายแล้วเขาก็จะเกิดออกมาให้แบบนี้นะคะนี่ไม่ต้องปลูกใหม่อีกนะคะอันนี้คือพยายามดัดแปลงเอาค่ะนี่อันนี้ก็คือบัวดินเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีขาวค่ะคุณผู้ชมเขาเพิ่งออกดอกนะคะเนี่ยยังไม่บานนะคะนี่ค่ะ
ถ้าเขาเป็นกอนะคะเขาก็จะเป็นกอใหญ่สวยงามแบบนี้นะคะนี่เนาะแต่ว่าที่นี่แม่จ๋าขยายออกนะคะเขาก็เลยแบบว่ายังไม่เป็นกอนะคะนี่อันนี้เพิ่งปลูกนะคะนี่แหละเดี๋ยวปีหน้าก็คาดว่าแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีขาวนะคะกะค่อยๆขยับขยายเอานะคะค่อยๆขยายพันธุ์เอาเนาะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าไปซื้อเขาก็แพงนะคะอย่างที่แม่จ๋าพาดูแหละไม้ดอกไม้ประดับหรืออะไรต่างๆที่นี่แพงเนาะโดยปกติก็แพงอยู่แล้วแต่พอเศรษฐกิจแบบนี้ปีนี้แห้งแพงคักค่ะนี่แม่จ๋าอยากบอกว่าอันนี้เขาก็เกิดเองนะคะคือแบบแม่จ๋าซื้อมาแหละแล้วที่นี่บางส่วนเขาก็มีอยู่ในสนามของเรานะแต่ว่าป้าเพิ่นชอบตัดดังนั้นแม่จ๋าคือแม่จ๋าคุดแล้วก็ขยายให้เข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันเนาะป้าจะได้ไม่ต้องตัดนะคะเนี่ยอันนี้เขามีหลากหลายสีมากนะคะแล้วก็เนี่ยนี่เขาเพิ่งเกิดเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนี่เราก็จะได้เพิ่มมาอีกกอนึงนะคะนี่ก็ลุ้นกันค่ะว่าจะได้ดอกสีอะไรนะคะอันนี้ออกสีแบบเหลืองเหลืองไข่เหลืองไข่ค่ะอันนี้ก็คือแบบเขาอยู่ในกระถางแล้วก็แม่จ๋าซื้อมาแล้วก็แยกออกนะคะเขาก็จะออกหัวออกมาแบบนี้แล้วเขาจะแยกออกนะคะมาปลูกในสนามแบบนี้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าสีอะไรนะคะอันนี้หอมมากนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นบัวดินของเราค่ะคุณผู้ชมเป็นสีเหลืองนะคะนี่สีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะที่อยู่บริเวณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของบัวดินนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก้านเขาจะสูงนะคะแล้วเขาก็จะมีหลายสีเหมือนกันลักษณะใบเขาก็จะแตกต่างนะคะนี่อันนี้บัวดินนะคะสีม่วงกระเทียมปลานะคะหนุนกระเทียมปลาใบใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ดอกเหมือนกันน่าจะเป็นบัวดินสีม่วงสีขาวสีอะไรอยู่ตรงนู้นนี่นะคะจริงๆแล้วคือแม่จ๋าก็อยากกวาดใบใหม่ออกแต่ว่ากวาดช่วงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่านี่เบิ่งไม้ดอกของเฮานะคะเขาโผล่ออกมาจากใบไม้แห้งเขาก็จะมีดอกให้เราเลยแบบนี้นะคะดังนั้นคือเราก็อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาค่ะคุณผู้ชมก็ปล่อยเขาไปไว้แบบนี้ก่อนเนาะก็ถือไว้เขาเป็นปุ๋ยเป็นยังไปค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองไข่นะคะอันนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเราจะเป็นกอแบบนี้ก็คือว่าแม่จ๋ากับกลจากในสวนของเฮาแหละเอามาปลูกไว้แถวนี้นะคะคุดออกมาปลูกแถวนี้บ่ซั่นป้าเพิ่นตัดทิ้งนะคะแม่จ๋าต้องการให้เขาเป็นดอกอยู่แถวนี้นะคะเบิ่งค่ะพี่น้องกระเทียมปลานะคะนี่อยู่ใต้ใบไม้แห้งนี่เกิดให้เราเยอะมากค่ะคุณผู้ชมนี่เขาไม่ขายนะคะแล้วก็แพงอยู่เดี๋ยวมือหลังแม่จ๋าจะพาเบิ่งนะคะในร้านซูเปอร์ว่าเขาขายแค่ไหนราคาไหนนะคะเนี่ยไปนอนเอาไปกินกระปุนกระแสบค่ะเอาไปคั่นสมพักคือพักแป้นกระแสบนะคะอันนี้เป็นพักแป้นบ้านเฮาค่ะพี่น้องเป็นนอสีแดงๆเนี่ยอันนี้ก็เกิดไว้มากๆค่ะนี่คือแม่จ๋าก็ยังบ่ทันได้อยากรบกวนดินนะคะเพราะว่าแม่จ๋าเด็ดเม็ดเขาอ่ะฝังลงไปในนี่นะคะโรยลงไปในนี่แหละก็หวังว่าจะให้เขาเกิดให้นั่นแหละนะคะนี่ก็โอเคค่ะคุณผู้ชมคือแบบจะเป็นยังที่นาปลูกอ่ะเฮาบ่ต้องไปปลูกแบบลำไรนะคะปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้ตลอดนะคะแบบนี้นะคะนี่พักแป้นค่ะแล้วส่วนตรงนี้อันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหลายปีมากแล้วเนาะแล้วก็มีทั้งอันใหม่แล้วก็อันเก่าเนาะที่แม่จ๋าซื้อมาเพิ่มนะคะเป็นยังคือต้องซื้อมาเพิ่มคือแม่จ๋าเห็นดอกเขาแล้วแม่จ๋าชอบดอกเขาสวยนะคะหอมน่ะกินได้ด้วยแล้วก็ดอกสวยด้วยนะคะนี่แม่จ๋าก็เลยซื้อมาเพิ่มเวลาเขาล้นกะเขาจะได้แบบว่าเกิดให้เฮาอีกนะคะนี่สวยงามดีงามค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ไม่ต้องปลูกเพิ่มนะคะและอันนี้ก็ไม่ตายเป็นกลิ่นของตะไคร้กระไซแบบผู้ใดบ่มีตะไคร้มาจากน้องไทยเฮากะเอาใบอันนี้แทนได้เลยนะคะไม่ตายแล้วก็กลิ่นตะไคร้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้เป็นหอมนะคะหอมเมืองไทยหอมไทยบ้านเราเอาเม็ดมาปลูกนะคะบ่ตายค่ะและอันนี้นะคะก็แคลม่วงของเรานะคะ
คณะใบหยิกสีม่วงเนาะนี่งามนะคะพี่น้องที่แม่จ๋าปลูกไว้แล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกเลยแล้วก็พานหินมาพานหนังมานะคะตอนนี้เขาก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วค่ะสวยงามค่ะส่วนตรงนี้แม่จ๋าก็บอกว่าเป็นเบี้ยพักเอียงนะคะเพราะว่าตอนหวานก็คือหวานไปเลยนะคะบ่แน่ใจว่าพักกาดหรือว่าพักเอียงนะคะก็มาลุ้นกันอีกเทื่อนึงค่ะคือแบบต้องหาที่ปลูกค่ะพี่น้องต้นกล้าเยอะขนาดนี้ต้องหาที่ปลูกไว้ค่ะ